สวัสดีครับวรพลสิงห์ครับวันนี้อยู่ที่ GMM Live House ที่ Central World นะครับชั้น8นะครับมางานเปิดตัว MGHS ซึ่งเป็น CSUV นะครับ C segment ก็คือเขาตีว่าเขาเป็น C segment เลยเพราะว่าขนาดตัวถังเขากว้างกว่า CRV CX5อยู่เล็กน้อยนะครับคือตัวถังถือว่าเท่ากันต่างกัน3มิล2มิลถือว่าเท่ากันแต่มาในคลาส 1,500 160กว่าแรงม้านะครับก็เรียกว่าที่สำคัญคือราคาจะเรียกว่ากระชากใจไม่พอนะครับเรียกว่าโหดอ่ะหมายถึงโหดร้ายกับคู่แข่งนะครับก็หลังจากลดแล้วไม่ถึงล้าน 100,000 ราคาตั้งรุ่นท็อปนะครับล้าน119,000 บาทแล้วรุ่นกลางนะครับมี3รุ่นย่อยก็เป็น1,100,000รุ่นกลาง119,000 บาทก็คือห่างกับรุ่นละแสนและรุ่นเริ่มต้นครับ919,000 บาทในช่วงเริ่มต้นนั้นลดราคา 34,000 เหลือผมเรียกตัวเลขง่ายๆนะครับ885 885,000 บาท985,000 บาท1,085,000 บาทไม่ทะลุล้านหนึ่งครับรถตัวถังเนี่ยถ้ามิติตัวถังเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้คำว่าพอกับ CRV กับ CX5 จะตัวเลขแต่เท่าตัวเลขนะครับตัวเลขเขาเยอะกว่าในส่วนของความกว้างและความยาวส่วนความสูงช่างมันเถอะแต่ว่าเครื่องยนต์ 1,500 cc รับรองรับ E85 160กว่าแรงม้าเรียกว่าเกียร์เป็น Dual Clutch 7 สปีดผมบอกเลยว่าตั้งราคาทำให้ตลาดสั่นสะเทือนจะได้เจ้าตลาดจะได้หันมาทำราคาหรือว่าทำอุปกรณ์ล้านไม่ถึง 100,000 นะรุ่นท็อปแล้วรุ่นล่างมี3รุ่นนะครับก็ลดแล้วลด 34,000 ใน 1,000 คันแรกนะครับ885ครับเนี่ยครับดูไปก่อนนะครับในส่วนของมาดูสเปค162แรงม้าครับ250นิวตันเมตรนะครับช่วงล่างหลังอิสระนะครับอิสระ4ล้อเลยแล้วก็รุ่นกลางเนี่ยล้อแม็กเป็น18นิ้วแต่ไม่มีซันรูฟรุ่นกลางราคาแนะนำเนี่ย985 985,000 บาทนะครับแล้วก็อุปกรณ์เพียบบางคนบอกว่าเฮ้ย UIMG เหรอไม่ครับเขาเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยเขาต้องเรียกว่าเอาออปชันมาเยอะๆราคาถูกถ้าเกิดแค่ราคาถูกเดี๋ยวออปชันน้อยหรือออปชันพอชาวบ้านเขามันก็ไม่เล้าใจใช่ไหมแจ้งเกิดไม่ได้นะครับอันนี้ดูซอฟทัชนะครับไม่น่าเชื่อรถคันละ 800,000 กว่าซอฟทัชครับจับแล้วนุ่มแต่รุ่นท็อปเนี่ยเบาะไม่ใช่ทรงนี้ทรงบักเก็ตซีทรุ่นกลางนะครับรุ่นกลางรุ่นล่าง CDX ไล่ลงมา CDX อันนี้ยังไม่ท็อปนะฮะอันนี้ยังไม่ท็อปอันนี้ราคาตั้งล้าน19,000 บาทนะครับแล้วก็อันนี้รุ่นกลางนะครับเบาะไฟฟ้าราคาแนะนำ985,000 บาทผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดานะครับจอตรงกลางใน10นิ้วแล้วมาดูนี่ดีกว่ารุ่นกลางมาดูวิเตะเปิดฝากระโปรงหลังฝาโปรงหลังเปิดด้วยไฟฟ้านะครับเตะง่ายๆดูสิเปิดไหมว่าเตะง่ายกว่ายี่ห้ออื่นฮะเตะง่ายยี่ห้ออื่นเตะเปิดปิดรีโมทเขาอยู่ข้างในรถละอันนี้เตะมั่วๆเลยนะครับไม่ใช่เตะให้ไปโดนเซ็นเซอร์นะอ่ะเอาใหม่เขย่าตลาดครับประกอบในประเทศนะครับแล้วก็มาดูพื้นที่หลังคือเบาะสองแถวนะครับลึกเนี่ยเอื้อมกับไม่ถึงนะครับวันนี้มีใส่ของกล่องใส่ของนะครับแล้วก็ยางอะไหล่แบบเป็นยางบางนะครับยางอะไหล่เป็นยางบางถ้าจะใส่ถังโดนัทน่าจะได้นะครับแล้วก็เรื่องอันนี้รุ่นกลางนะมีคือทำไมเขาถึงทำราคาถูกของเยอะก็อยากแจ้งเกิดอ่ะผู้เล่นหน้าใหม่คืนขายราคาพอๆกับเจ้าตลาดก็ไม่เกิดนะครับอ่ะปิดเตะปิดก็ได้กดปุ่มก็ได้นะครับรูปลักษณ์นั้นบอกเลยว่าหวือหวาสวยงามลงตัวบางคนบอกว่า
ส่วนนี้คล้ายยี่ห้อนั้นส่วนนั้นคล้ายยี่ห้อนี้หน้าคล้ายยี่ห้อนั้นท้ายคล้ายยี่ห้อนี้อันนี้ผมว่ามันเหมือน Porsche Cayenne นะเหมือนไหมทางเนี้ยแต่ว่าในส่วนของ MG เนี่ยshoulder line เขาตั้งแต่รุ่นในอดีตเกือบ100ปีมาแล้วเนี่ยรถรุ่นโบราณมันจะมีตรงนี้ shoulder line เส้นไหล่แล้วก็โค้งขึ้นอันนี้ก็ยังคงไว้แต่ผมดูแล้วคล้าย Porsche Cayenne นะแล้วก็ดูด้านหน้าครับบางคนบอกคล้าย Mazda ผมไม่รู้หรอกเขาลอกกันมาหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีใครยอมรับอ่ะเขาแน่นอนครับมันก็ใช้คอมพิวเตอร์ดีไซน์และคนช่วยกันดีไซน์มันก็อาจจะมีความคล้ายนะครับแต่กระจังหน้าเขาเป็นเอกลักษณ์นะครับเขาเป็นเอกลักษณ์ทรงนี้อาจจะคล้าย Mazda แต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนอ่ะนะครับอันนี้รุ่นกลางนะครับ CDX อันนี้รุ่นดีนะครับนี่มีในส่วนของกล้องนะครับแล้วก็ในส่วนของเรนเซนเซอร์ของครบจนอ่านไม่ไหวอ่ะจนจำไม่ไหวนะครับก็มาดูในเรื่องความสิ้นเปลืองครับเครื่อง160กว่าแรงม้าเนี่ยรุ่นดีนะครับรุ่นอันนี้รุ่นดีนะครับ 6.2 ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะก็เรียกว่า16กิโลเมตรต่อลิตรในการทดสอบนั้นในการทดสอบนะครับ 16.1 กิโลเมตรต่อลิตรคอมไบด้วยเอาสิแล้วก็ค่า emission CO2 นะครับคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ1กิโลเมตร145กรัมครับเลยเสียภาษีในอัตราต่ำเพราะต่ำกว่า150นะครับเนี่ยครับ 1,500 ซีซีเกียร์ออโต้7สปีดเป็นดูอัลคัตถ้าไม่ผิดนะเป็นคัตแห้งก็ส่วนระยะยาวบอกว่าจะเป็นไงผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้เทสแบบยาวนะครับ162แรงม้าแล้วก็ E85 ครับลดประมาณตันครึ่งนะครับแล้วก็เชื้อเพลิงได้ถึง E85 แล้วก็ผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมเฮมราชนะครับผลิตในเมืองไทยนะเป็น CKD แล้วก็เนี่ยครับในส่วนของราคาเนี่ยรุ่นกลางเนี่ย1,900,000 บาทลด 34,000 ใน 1,000 คันแรกนะครับเหลือ985,000บาทในรถกลุ่มนี้ตัวถังที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับอาจจะเป็นเครื่อง 2,000 หรือเครื่องเทอร์โบดีเซลหรืออะไรก็ตามนะครับรุ่นสูงเนี่ยคือเล่นกันที่ราคา1,500,000หรือกว่านั้นเยอะอ่ะอันนี้ล้านเดียวอ่ะนะครับอันนี้ล้านมีทอนด้วยตอนเนี้ยตัวถังเดี๋ยวผมอ่านตัวเลขมิติให้นะครับในส่วนของผมเรื่องความยาวเนี่ยผมไม่ค่อยเท่าไหร่ต่างกันนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ความกว้างครับ1,876มิลลิเมตรนะครับ 1,876 มิลลิเมตรซึ่งในส่วนของนี่คือ MG HS นะครับไม่ได้มาแทน GS นะครับเดี๋ยวผมมอนิเตอร์ที่ผมถ่ายรูปไว้หรือเก็บข้อมูลไว้นะครับในส่วนของอ่านตัวเลขเลย MG HS 1876 1,876 มิลลิเมตรแต่ CRV ครับ1,855 ครับอันนี้1876อันนู้น1855 CRV แคบกว่าครับทางมิติตัวถังแล้วก็ในส่วนของ Mazda CX-5 นะครับความกว้างนะครับ 1,840 แต่คันนี้ครับ 1,876 คือตัวถังเนี่ยทั้งดูด้วยสายตาและขนาดทางมิตินั้นอยู่ในกลุ่ม CRV แล้วก็ในส่วนของ CX-5 นะครับเต็มตัวแต่เครื่องยนต์เนี่ยคุณจะตีว่าเล็กกว่าชาวบ้านเขาก็แล้วแต่ที่แน่คิมมี162แรงม้านะครับก็แรงบิด250นิวตันเมตรแต่ที่แน่คือคู่แข่งนะ1,500,000หรือกว่านั้นในรุ่นท็อปแต่อันนี้รุ่นท็อปล้านไม่ทะลุ 100,000 ครับ 1,85,000 บาทอันนี้ในส่วนของรุ่นมี3รุ่นย่อยอันนี้รุ่นท็อปราคาตั้ง 1,109,000 บาท 1,119,000 บาทนะครับมาดูราคานี้แล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานมีซันรูฟรุ่นท็อปรุ่นเดียวนะแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานเต็มเลยมาดูตารางเขาคือผมไม่ตื่นเต้นเรื่องออปชันที่เยอะแยะเพราะจำไม่ไหวแต่ผมตื่นเต้นราคานะครับแล้วก็ในส่วนของราคานั้นเรียกว่าโหดร้ายกับคู่แข่งมากรถในกลุ่ม C segment ของ SUV นะบอกเลยว่าเขาทะลุ1,500,000ไปไกลพอสมควรอ่ะ
ล้าน6ล้าน7นะครับอันนี้รุ่นท็อปล้าน 85,000 บาทโหดโหดบอกเลยโหดแล้วก็อันนี้รุ่นท็อปนะครับสีดำมีทั้งหมด4สีใช่ไหมมีทั้งหมด4สีนะครับแล้วมีจอมีระบบเรียกว่าความปลอดภัยเขาบอก25อย่างแต่ว่าที่แน่ๆคือพวงมาลัยเนี่ยนอกจากเตือนแล้วยังเลี้ยวกลับได้มารักษาเลนได้แล้วก็รักษาระยะห่างระหว่างคันหน้าได้แล้วก็ครูซคอนโทรลแบบอะแดปทีฟได้นะครับเยอะแยะคือไม่ตื่นเต้นอะไรคุณเลื่อนดูราคาน่าตื่นเต้นมากครับว่าเขาจะฆ่าคู่แข่งเลยเหรอจะเรียกว่าคู่แข่งก็ไม่ได้นะเพราะยอดขายคงยังไม่เท่าเจ้าตลาดแต่ว่าเขากะว่าคงจะไต่ให้เร็วที่สุดในรุ่นท็อปมาดูเบาะด้านหลังแล้วก็นี่บักเก็ตซีทดูด้านหลังเบาะไม่ธรรมดานะรุ่นท็อปนะล้าน 119,000 บาทดูเบาะฮะแล้วมีบางส่วนเป็นอะคันทารานะครับแล้วก็ซอฟทัชหมดเลยนี่เรียกว่าเล่นกันถึงตายอะนะครับ HS ประกอบในไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะหลังนี่นะครับนี่สีแดงดำอันนี้รุ่นท็อปราคาลดแล้วเหลือ1,85,000 บาทพันคันแรกเดี๋ยวผมนั่งหลังให้ดูนะครับว่านั่งโอเคไหมโอ้เบาะเอนได้หลายสเต็ปนะถ้าเอนเนี่ยเอนได้เยอะนั่งสบายเลยศีรษะเหลือเยอะพื้นที่ซันรูฟ 1.1 ตารางเมตรคือเรียกว่าเป็นซันรูฟใหญ่อะนะครับโอ้โห1ตารางเมตรกว่าดูเบาะนี่นี่เป็นกรอบเลยไม่ใช่เป็นวัสดุที่เรียกว่าดูดีนะดูเบาะหน้าบักเก็ตซีทเฉพาะรุ่นท็อปนะครับผมว่าพูดตามตรงซื้อรุ่นท็อปไปเลยถ้าจะซื้อนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็ถูกกว่าคู่แข่งเกินครึ่งล้านน่ะเพราะว่าคู่แข่งนั้นล้าน6ล้าน7รุ่นท็อปนี่ล้านหลักหมื่นตอนนี้ลดราคาลงมาจากล้าน 119,000 บาทนะครับคุยกันเข้ามาครับเรื่องอย่างอื่นผมอ่านไม่หวัดไม่ไหวอ่ะเนี่ยระบบความปลอดภัยให้ดูตารางเลยคือไฟหน้าโปรเจคเตอร์นู่นนี่นั่นให้ดูตารางเนี่ยระบบความปลอดภัยอ่านไม่ทันนะจำไม่ไหวอย่าหาว่าผมไม่ทำการบ้านไม่มีทางจำไหวฮะบอกเลยแต่ผมบอกอะไรก็ไม่ตื่นเต้นเท่าราคานะครับเนี่ยดูระบบความปลอดภัยนะครับแล้วก็หน้าจอตรงกลางอยู่ที่แดชบอร์ดคอนโซล10นิ้วครับ10นิ้วแล้วก็ในส่วนของเนี่ยอุปกรณ์ภายนอกล้อ17นิ้วในรุ่นล่างรุ่นกลางและรุ่นสูงล้อ18นิ้วนะครับคืออะไรก็ไม่ตื่นเต้นเท่าราคากับออปชันที่ให้มาเยอะจนจำไม่ไหวถึงแม้ออปชันไม่เยอะมากขนาดนี้นะครับราคาอย่างนี้ราคาลดแล้วนะ885 985ล้าน 85,000 บาทเนี่ยก็เรียกว่าฮือฮาแล้วอ่ะไม่ต้องเอาเรื่องใหญ่อื่นนะครับมาดูรุ่นท็อปเนี่ยแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับที่ GMM Live House ที่ Central World ชั้น8นะครับคุยเข้ามาครับเอาเล่นกันถึงตายนะตลาดกลุ่มนี้นี่บอกเลยว่ามีผมดูราคานะครับดูราคา CRV นะครับคือเครื่องอาจจะรูเล็กไปหน่อยแต่ว่า162ม้าก็ไม่น้อยนะแรงบิด200กว่านิวตันเมตรเนี่ยไม่น้อยนะอ่ะดูพาโนรามิกซันรูฟก็ได้นะครับอันนี้รุ่นท็อปรุ่นเดียวนะครับในส่วนของราคาดูอันนี้รุ่นท็อปนะเบาะมีอะคันทาร่าบางส่วนนะมีไซส์แอร์แบ็กด้วยราคา Honda CR-V นะครับผมอ่านให้ฟังเลย
นะครับ Honda CR-V ราคาเริ่มต้นล้าน400,000มีทอน1,399,000แล้วก็ขยับเป็น1,549,000รุ่น 1.6 iDTECH แล้วก็ไปเป็น1,549,000กับรุ่น 2.4 เครื่องใหญ่แต่ 2.4 เนี่ยบอกเลยครับว่าก็ 1,500 เทอร์โบพอสู้ได้นะเพราะ 2.4 เนี่ย173ม้าอันนี้162ม้าก็ถือว่าเป็นเขาบอกว่ารถก็เป็น CSUV ก็เชื่อแล้วหลังจากดูเลขมิติตัวหลังที่ค้นมานะครับแล้วก็ CR-V รุ่นท็อป1,700,000มีทอน1,699,000อ่ะเอาสิผมบอกไปแล้วนะครับมิติตัวถังทางตัวเลขก็สายตาใหญ่กว่า CR-V และ CX-5 เล่นกันถึงตายโอเคเป็นแบรนด์ใหม่ก็ต้องสร้างความสนใจอย่างเงี้ยครับแล้วก็เครื่องยนต์อาจจะดูเล็กแต่เป็น 1,500 ตอนแรกนึกว่า140กว่าม้า150ม้าออกมา162ม้าก็โอเคนะส่วนไฟ LED เนี่ยถ้าเกิดเปิดเป็นฮัสซาร์ดไฟเลี้ยวจะกระพริบธรรมดาถ้าเปิดไฟเลี้ยวจะเป็นไฟวิ่งฮะซึ่งรู้สึกจะไม่ได้อะจะไม่มีกุญแจนะครับอันนี้ดูไปแล้วนะรุ่นท็อปของ CR-V 1,700,000มีทอนนะอันนี้1,100,000มีทอนเยอะด้วยทอน15,000อันนู้น1,700,000มีทอนพันเดียวนะครับรุ่น iDTECH คราวนี้มาดูในเรื่องของ CX5 นะครับราคา CX5 ก็1,700,000อ่ะ CX5 นะครับราคา CX5ก็เริ่มต้นที่1,300,000โดยประมาณนะครับ1,300,000 1,290,000นะครับแล้วก็1,400,000 1,530,000 1,560,000แล้วก็จบที่1,770,000เกือบ1,800,000นะครับคือโอเคเครื่องยนต์อาจจะดูเหมือนเป็นรองเล็กน้อยแต่ว่าราคามันห่างกันครึ่งล้านกว่าโหดนะนี่ดูภายในวัสดุภายในเนี่ยให้จับดูเลยเนี่ยอะอย่างแรงบิด250นิวตันเมตรนั้นบอกก็เยอะนะในส่วนของรุ่นอื่นผมกำลังดูสเปคให้อยู่บางทีมันจำไม่ไหวอะไม่ใช่ไม่ทำกันบ้านนะครับก็ดูครับลำโพงนะครับในส่วนของลำโพงนั้นเป็น6ยังไม่สุดแต่ว่าถือว่าไม่ถือว่าเพียงพออ่ะทีนี้ลำโพงก็ยังไม่ใช่ยี่ห้อดังอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็6ก็เพียงพอไม่อะไรมากนะครับ CX5 นั้น1,800,000ฮะอันนี้1,800,000อันนู้น1,800,000แน่นอนครับว่ามันเป็นมวยรองอ่ะแต่ว่ามวยรองก็ต้องตั้งราคาอย่างนี้แหละไม่งั้นไม่เกิดหรอกนะครับในส่วนของรถนั้นบอกเลยครับว่าราคาออกมาผมกะว่า1,200,000ออกมาแค่1,100,000ดีกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับและเคยขับมาแล้วนะครับอันนี้ไม่รู้เตะแล้วเปิดเปล่าเพราะมีรีโมทอยู่ในรถเปล่าไม่มีนี่อยู่ข้างล่างอ่ะดูไปผมคุยอีก10นาทีคืออยากจะรู้ว่าอะไรก็ตามคงจำไม่ไหวนะครับคงจำไม่ไหวนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่รู้มีรีโมทป่ะนะเดี๋ยวลองดูให้รีโมทไม่อยู่ในรถเอามือปิดแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าตอนแรกผมก็นึกว่าเป็น B บวก SUV หรือ C ลบแต่พอดูมิติขนาดตัวถังนะดูด้วยสายตาจริงแล้วเนี่ยใหญ่กว่าหรือพอๆกับ CX5 แล้วก็ CR-V เรียกว่าไม่ธรรมดานะครับเครื่องยนต์อย่างที่บอกครับ
ตัวเลขความสิ้นเปลืองก็น่าทึ่งนะจากการทดสอบคอมไบหมวด16กว่าโลลิตรแล้วก็162ม้า250นิวตันเมตรเกียร์ดูอัลคัทเนี่ยที่จะห่วงก็คือห่วงเกียร์ดูอัลคัทที่เป็นคัทแห้งเนี่ยมันจะเจิกไหมมันจะกระตุกจะกระชากไหมนะครับเดี๋ยวผมไฟเลี้ยวเนี่ยคงเปิดให้วิ่งไม่ได้เพราะไม่ได้ติดเครื่องแต่ปกติไฟเขาทำละเอียดนะถ้าเปิดฮัสซานเนี่ยไฟฉุกเฉินจะกระพริบธรรมดาแต่ถ้าเกิดเป็นไฟเลี้ยวไฟจะวิ่งนะครับก็รับประกัน4ปีหรือ 120,000 กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟฮัสซาร์ดให้ดูตรงนี้แมมนี้เหมือนคาเยนยังเลยปอร์เช่คาเยนอันนี้ลองเปิดฮัสซาร์ดดูอันนี้เป็นไฟธรรมดาฮัสซาร์ดแต่ถ้าเกิดเป็นไฟเลี้ยวเนี่ยวิ่งแต่มันเปิดไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันมาดูพวงมาลัยดีกว่ามีรุ่นท็อปเนี่ยล้าน 119,000 บาทมาดูวัสดุมาดูพวงมาลัยแล้วปุ่มซุปเปอร์สปอร์ตคืออะไรครับผมว่าเป็นไฮบูสต์นะผมเป็นโลบูสต์ไฮบูสต์เป็นเครื่องเทอร์โบอ่ะคือไม่ใช่เล่นแค่เกียร์เป็นเรื่องไฮบูสต์โลบูสต์แน่นอนเพราะลองขับตอนสนิคพรีวิวนั้นดึงต่างกันมีลูกเล่นปุ่มซุปเปอร์สปอร์ตผมว่าเป็นปุ่มไฮบูสต์อ่ะนะครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนไม่ใช่เปลี่ยนเกียร์ที่รอบสูงแล้วก็วัสดุต่างๆกันดูครับเรียกว่าโดนอ่ะคือสเปคต่างๆเนี่ยจำไม่ไหว25รายการด้านความปลอดภัยนู่นนี่นั่นจอ10นิ้วตรงกลางนะครับออปชั่นเยอะเหลือเกินที่สำคัญคือมีเตือนเมื่อเฉเลนแล้วดึงพวงมาลัยกลับเองเมื่อเฉออกนอกเลนและรักษาเลนได้ด้วยแล้วก็มีระบบควบคุมระยะห่างระหว่างคันหน้าคือช่วยคนขับเยอะแล้วก็ไม่ต้องถามฮะ Adaptive Cruise Control มีอยู่แล้วนะครับผมขอมอนิเตอร์หน่อยคุยกันเข้ามานะครับคือราคานี่แบบเรียกว่าอึ้งกันทั้งฮอลนะครับอึ้งกันทั้งฮอลแล้วก็ในส่วนของ3รุ่นย่อยนะครับ CDX ที่บอกครับราคาดูตามที่บอกแล้วกันนี่ครับเปิดไฟฉุกเฉินซึ่งยังไม่ใช่ไฟวิ่งนะถ้าเกิดเป็นไฟเลี้ยวเนี่ยไฟจะ LED จะวิ่งจากในออกนอกคือเขาใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็ล้อ18นิ้วรถประกอบในประเทศนะครับเดี๋ยวผมจะจบไลฟ์ภายใน1ภายใน10นาทีแล้วกันนะครับจะบอกเลยครับว่าโหดในเรื่องของราคาโหดนี่คือโหดกับคู่แข่งนะจะประกัน4ปีหรือ 120,000 กิโลเมตรแล้วก็110โชว์รูมแล้วครับCP ซะอย่างขนาดยังไม่ใช้กำลังภายในเกี่ยวกับ 7-Eleven นะ CP หุ้นกับ SAC SAIC Shanghai Automotive Industry Corporation นะครับและในส่วนของนี่ครับเป็นซอฟท์ทัชหมดเลยแล้วก็กระจกเป็นกันเสียงเป็นลามิเนตอยู่แล้วเป็น2ชั้นปกตินะครับผมจะมอนิเตอร์นะครับคือจะบอกได้เลยว่าเขาตอนแรกเขาเคลมว่าเป็น C segment ผมก็บอกเลยว่าเฮ้ยมันใช่เหรอมันแค่ C ลบหรือ B บวกหรือเปล่าพอดูมิติตัวเลขคนๆแล้วมาเทียบกันรวมถึงดูได้สายตาก็ CX5 หรือ CRV ดีๆนี่เองนะครับเดี๋ยวคือทำไมเขาต้องทำออปชั่นขนาดนี้อ่ะลองนั่งดูก็ต้องการแจ้งเกิดครับก็วัสดุดีนะอาจจะไม่สุดในเรื่องของรอยเย็บนู่นนี่นั่นมีนิดหน่อยแต่พอดูราคาแล้วพูดตามตรงให้อภัยได้นะครับให้อภัยได้แล้วก็มาแสดงความคิดเห็นคุยกันเข้ามานะซันรูฟนะครับอันนี้
คือวัสดุเนี่ยผมให้กลางๆไม่สุดเหมือนมาสด้าแต่ว่าไม่ดูป๋องแป๋งอะนะครับเนี่ยดูใช้ได้นะฟังก์ชันภายในเยอะครับเยอะมากเนี่ยอย่างที่บอกครับตารางเนี่ยเล่าไม่ไหวเลยเต็มเลยระบบต่างๆระบบมีไฟส่องนำทางขณะดับหลังดับเครื่องยนต์เปิดประตูเปิดรีโมทก็มีไฟและที่สำคัญมีแอมเบียนไลท์64เฉดมั้งรู้สึกเนี่ยเดี๋ยวเปิดไม่เป็นเส้นนะครับเป็นเส้นซึ่งมันไม่มีรีโมทอ่ะเปิดได้มั้ยเปิดไม่ได้อ่ะเปิดไม่ได้อ่ะสตาร์ทไม่ได้ครับหลังคาแก้วเฉพาะรุ่นท็อปครับนะครับ HS Made in Thailand ครับแล้วก็ไฟหน้ารุ่น4ผมบอกเลยรุ่น4ไม่น่าซื้อพูดตรงๆเลยกับราคาขนาดเนี้ยแล้วก็รุ่นกลางรุ่นท็อปแต่บอกเลยเชียร์รุ่นท็อปฮะ180,000 5,000 บาทภาษาคนวงการรถเขาเรียกล้านหลักหมื่นไม่ถึงล้าน 100,000 นะครับล้านหลักหมื่นไม่ถึงล้าน 100,000แล้วก็ราคาจริงมัน 119,000 บาทรุ่นย่อยอย่างที่ผมเขียนไว้เนี่ยมันพิมพ์ไว้เนี่ยมันห่างรุ่นละแสนจำไม่ง่ายเลยแต่กะไว้ตอนแรกนึกว่า12,000มีทอนนี่กลายเป็นล้านหนึ่งมีทอนผมเชื่อว่าราคาคงจะไม่ปรับกลับไปง่ายๆถ้าเกิดขายดีก็คงตั้งราคาไว้คือให้ดูดีอะล้านหนึ่งกว่าคือรถเนี่ยตั้งถูกไปก็ไม่ได้นะครับคนดูกระจกนะครับเนี่ยครับแซกไลท์เทคโนโลยีโอ้โห SAIC คือเซี่ยงไฮ้ออโตโมทีฟอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นนะครับรุ่น4ไฟหน้าเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมต้องอ่านให้ฟังเลยนะไฟหน้าฮาโลเจนครับรุ่น4ไม่ใช่ LED ครับอันที่บอกรุ่น4ไม่น่าซื้อเท่าไหร่นะครับก็เบรกมือเป็นไฟฟ้าหรือเปล่าเป็นสิเป็นไฟฟ้าใช่ไหมเป็นถามมาเรื่อยๆวิดีโอครับเอาหรอเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงไหมมีเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้สต็อปนะครับมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวมาดูที่คอนโซลกันลุยน้ำท่วมผมว่าการลุยน้ำท่วมเนี่ยชายประตูก็ประมาณผมว่าหัวเข่าก็50เซนโดยประมาณรอดนี่มาดูตรงคันเกียร์ฐานคันเกียร์มีอะไรบ้างนะครับนี่เบรกมือไฟฟ้าแง่ๆเนี่ยครับเห็นชัดเลย P parking brake นะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็คือ MG เนี่ยแสดงถึงการที่ CP และเซี่ยงไฮ้ออโตโมทีฟเอาจริงในเมืองไทยตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมเฮมราชแอมเบียนไลท์เนี่ยแม่มันไม่มีเปิดไม่ได้อ่ะเขาไม่เปิดโชว์อย่างกับรถเยอรมันนะครับแล้วก็หลังคาแก้วเฉพาะรุ่นท็อปครับใช่ฮะแล้วก็รุ่นท็อปก็มี iSmart นะครับก็คือการสื่อสารระหว่างคนระหว่างมือถือแล้วก็ศูนย์แล้วก็รถนะครับดูได้หลายอย่างนะดูน้ำมันหมดไหมดูแบตเตอรี่นะครับเขาพัฒนาเป็นภาษาไทยด้วยสั่งงานได้ด้วยภาษาไทยอ่ะอันนี้สีขาวก็เป็นขาวมุกไหมขาวธรรมดาไม่มุกแต่สีแดงเนี่ยไม่เหมือนใครแต่ว่าก็ดูฉ่ำดีนะครับแล้วก็โชว์ด้านไลน์นะครับคือบอกว่ารถอเมริกันที่เป็นมีเครื่องแน่ไม่ใช่เครื่องธรรมดาครับอาจจะถึงขั้นไก่หน้าผากครับบอกเลยเบาะพับราบ60 40ยังไงเดี๋ยวมาดูกันมาดูนี่เดี๋ยวผมพับให้นะครับนี่ครับพับราบ60 40นี่ครับอันนี้รุ่นท็อปรุ่น X คือตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าขี้เกียจพูดจำไม่หวั่นไม่ไหวในเรื่องของออปชั่น
แต่มาเพียบแต่ที่แน่คือราคามันเป็นจุดที่ฮือฮามากที่สำคัญคือช่วงล่างหลังเป็นอิสระนะครับในขณะที่รถในส่วนของ B SUV ราคาล้าน2ล้าน1เนี่ยรุ่นท็อปเนี่ยที่เป็นรถอีกเซกเมนต์นึงนะคานแข็งฮะช่วงล่างนี่เป็นอิสระ4ล้อเลยนะครับมัลติลิงครับด้านหลังโอ้บอกเลยว่าเข่าอ่อนมี4สีมี4สีนะครับมี4สีมี4สีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันมันจำไม่ไหวอะนะครับ4สีนี่มาดูสีแดงขาวดำซิลเวอร์ง่ายๆฮะนี่4สีล้อก็มี17กับ18นะครับอ่ะไปดูรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะจบไลฟ์แล้วคือจำไม่ไหวแต่ที่แน่คือออปชันเยอะจริงๆแล้วก็ราคาคือประกาศราคาแล้วคนฮืออ่ะนะฮะคนฮือมาดูคันแดงข้างล่างไปรุ่นกลางรุ่นล่างอย่าซื้อเลยบอกเลยอย่าซื้อเลยนะครับบอกเลยว่าซื้อรุ่นกลางกับรุ่นท็อปเลยดีกว่าไหนเขาตั้งราคามายั่วใจขนาดนี้แล้วนะครับก็เรียกว่ามีอันนี้คือมีแอมเบียนต้องเปิดได้ไหมคันนี้ Ambient Light ผมว่าอาจจะเปิดได้นะมีรีโมทอยู่ไม่ได้อ่ะไม่ขึ้นเพราะว่าไม่ได้เปิดสตาร์ทรถนะครับแล้วก็การประกอบมีนี่เขาบอกเท่าไหร่มี64เฉดสีเหรอโอ้ยแค่10แค่5ก็พอละไหนขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับแต่ถามว่าวัสดุให้คะแนนเท่าไหร่ให้กลางๆอย่างนี่แอร์แบ็ก6ใบทุกรุ่นย่อยนะครับให้กลางๆไม่ได้เนี๊ยบสุดแล้วก็ไม่ได้ดูกิ๊กก๊อกพูดตามตรงนี่จอ10นิ้วนะครับดูอุปกรณ์ต่างๆนั้นคือราคาต่ำกว่าความคาดหมายนี่ก็โอเคละเพราะว่าตอนแรกกะล้าน2มีทอนล้าน199แต่ออกมาล้าน 85,000 บาทไม่ธรรมดาแล้วนะครับเอาเป็นว่า3รุ่นย่อยนะครับ 4DX ราคาเดี๋ยวผมพูดซ้ำนะครับก็เรียกว่าใครจะคุยอะไรผมให้3นาทีแล้วกันนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับใครจะบอกว่าตรงไหนด้านหน้าด้านหลังใครไปคล้ายยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เขาไม่ยอมรับหรอกแล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกผมคือเวลาผมรีวิวเนี่ยจะบอกว่าเป็นผมจะซื้อไหมมันไม่ใช่อ่ะผมไม่มีตังค์เหลือขนาดนั้นแล้วรถที่จอดก็ไม่มีแล้วแต่ถามว่าถ้าเกิดกำลังเล็งอยู่ใน CSUV ผมต้องสะดุดอ่ะสะดุดใจนะครับเพราะว่าปกติล้านเจ็ดกว่าล้านเจ็ดมีทอนรุ่นท็อปอันนี้รุ่นท็อปล้านหนึ่งมีทอนตั้ง15,000เครื่องอาจจะเล็กหน่อยแต่ว่าแรงบิดก็ไม่น่าเกลียด250นิวตันเมตรแรงม้าก็162ม้าก็ไม่เร็วลองขับดูแล้วช่วงล่างเขาเซตมาดีผมลองขับในระยะสั้นที่สนามเฉพาะของ MG ที่ศรีนครินทร์นะครับอันนี้แม่มันคล้ายปอร์เช่คาเยนเหลือเกินนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจบการไลฟ์สดของแฟนเพจวรพลสิเกียวพงต้องขอบคุณการติดตามการไลฟ์ครั้งนี้แล้วก็ในส่วนของแฟนเพจที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องผมวรพลสวัสดีครับ